คิดถึงเหมือนกันฮะไม่มีอ่ะเพิ่งรู้จักกูได้ไม่นานเลยขอยืมเงินแล้วกูเลิกคุยแม่งดีกว่ากูไม่โง่ให้คนแบบมึงมาหลอกกูหรอกนะทำไมคนอย่างกูต้องเจออะไรแบบนี้ด้วยวะเหนื่อยเว้ยอุ๊ยมีคนแอบมาด้วยอ่ะใครอ่ะสวัสดีค่ะชื่อแป้งค่ะเราขอดูหน้าเธอหน่อยสิถ่ายรูปให้ดูก็ยังดีเราขอดูหน้าเธอหน่อยสินะถ่ายรูปให้ดูก็ยังดีวีหล่อมากเปิดกล้องนะที่เธอสัญญากับเราไว้ไงนี่เธอใช่คนในรูปจริงๆไหมอ่ะเราโอเคนะแต่เราเสียความรู้สึกว่ะมึงจะให้กูโอเคได้ไงอ่ะก็ในเมื่อมึงทำกับกูแบบเนี้ยแป้งมึงเป็นไรอ่ะมึงกูโดนหลอกอีกแล้วอ่ะอย่าคิดมากเลยคนที่มันหลอกมึงอ่ะอย่างน้อยมันก็ไม่เหมือนกับคนที่แล้วอ่ะแต่มึงก็ยังดีที่มึงยังออกจากจุดนั้นทำกูคงต้องทำใจอ่ะมึงกูเข้าใจมึงแหละก็จบกันไปแล้วนะคะกับหนังสั้นของเรานะคะ Dark Lights นะคะบนโลกอินเทอร์เน็ตมันอาจจะเกิดกับใครก็ได้หนังสั้นเรื่องนี้จะไม่อยู่ทำโปรเจกต์ต่อไปเพราะหนังสั้นเรื่องนี้อาจจะสร้างจากเรื่องจริงแล้วก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครในเรื่องของการใช้โปรไฟล์ปลอมก็สำหรับตอนของเรานะคะเราก็จะฝากไว้กับคนที่มาคุยแชทหลอกคนอื่นกันละกันว่าคนที่ไม่เคยเจอความรักเลยอ่ะเวลาเขามาได้ความรักที่หลอกลวงจากคุณอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ไม่หลอกลวงในที่สุดมันไม่ใช่การหลอกลวงเกิดขึ้นแล้วมันไม่ใช่ความรักก็การใช้โปรไฟล์ปลอมนะคะมันเป็นอะไรที่ไม่ดีเลยเพราะว่าเราอาจจะไปแอบอ้างของคนอื่นสิทธิของคนอื่นได้นะคะมันเป็นเรื่องที่แย่มากแล้วบางทีอ่ะการที่เราใช้โปรไฟล์ปลอมคุยกับคนอื่นมันอาจจะทำให้คนอื่นเจ็บช้ำน้ำใจอะไรบนโลกอินเทอร์เน็ตอะไรที่ทำแล้วมันไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้บางคนอาจจะบอกว่าอุ้ยโอเคแต่ว่ามันอาจจะไม่โอเคไปแล้วอ่ะมันสามารถทำให้คนหนึ่งคนสามารถกลัวความรักไปเลยจ้ะก็อยากจะฝากไว้ว่าไม่ควรทำให้ใครเดือดร้อนนะคะถ้าเราจะใช้อินเทอร์เน็ตควรใช้อย่างมีสติแล้วก็มีคุณค่านะคะขอบคุณค่ะ